สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองล่าสุดวันที่4ธันวาคมวันที่4ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:27 นโดยราคาทองคำล่าสุดวันนี้ราคายังคงที่หลังจากที่ได้เริ่มปรับขึ้นมาอีกระลอกโดยวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 26,150 บาทขายออกที่บาทละ 26,250 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 25,681 บาท4สตางค์ขายออกที่บาทละ 26,750 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ